มาเรียนรู้กับเครื่องมือในการทำความรู้จักลูกค้ากันสักเล็กน้อยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการทำความศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราเรียกว่า customer segmentation นะในเรื่องของ customer segmentation เนี่ยเราจะมองสี่มิติที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมิติแรกก็คือมิติทางภูมิศาสตร์หรือว่า geographic มิติที่2ฮะก็คือมิติทางด้านรายละเอียดลูกค้าหรือว่า demographic มิติที่3คือมิติทางด้านพฤติกรรมหรือว่า behavioral และมิติที่4ก็คือมิติทางด้าน psychology หรือว่า psychographic